สีที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าสีเทาอมฟ้านั่นเองนะคะก็ตามชื่อของเขาเลยนะคะจะมีทั้งความเป็นสีเทาแล้วก็ความเป็นสีฟ้าเนี่ยผสมผสานกันอยู่ในมุกแต่ละเม็ดนะคะเรียกว่าเป็นสีที่มีความพิศวงมากๆเลยนะคะว่าธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ยังไงนะคะใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมหายากนะสีแบบนี้นะคะคุณผู้ชมกว่าจะได้มาสีสันสวยงามขนาดนี้แอบถามก่อนว่าอันนี้เป็นสีธรรมชาติเลยปะคะ本当に天然色なんですか。そうなんです。こちらは、日本のアコヤパールの全体の生産の約 10% ぐらいしか取れないと言われているんですね。ですので非常に、これはもちろん作ろうと思ってこの色ができるんではなくて、自然の中でたまたまこの色が出来上がるんです。ですのでこの色が人気があるといって、作ったりすることができないので非常に貴重な玉なんですよ。ค่ะ、สีที่เห็นอยู่นะคะ、มุกอโกยาสีเทาอมฟ้าของเราเนี่ยเป็นสีที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาตินะคะในจำนวนมุกอโกย่าทั้งหมดนะคะจะมีสีสไตล์อย่างนี้นะคะเพียงแค่ 10% เท่านั้นนะคะ mm-hmm. ถึงแม้ว่าเราจะตั้งใจจะเลี้ยงมุกให้ได้สีนี้ยังไงนะคะใช่ว่าเราจะทำได้นะคะต้องเรียนให้ทราบเลยนะคะว่าเป็นสีที่เกิดขึ้นเองนะคะขึ้นอยู่กับตัวแม่มุกนะคะว่าเขาจะปล่อยชั้นเนเคอร์ออกมาเคลือบเป็นสีอะไรนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะหายากขนาดไหนเดี๋ยวชายมีภาพให้ชมด้วยนะคะกว่าจะได้มาอันนี้เป็นขั้นตอนไหนในการทำอะคะใช่これが今このブルーグレーの色ですねの品質を分けているところですね上の方にやってるのが NG のものそして手前に持ってきているのが OK の玉ですねどれだけ NG の玉が多いかってこれで分かっていただけると思いますこのワーカーは非常にプロフェッショナルな人で非常に厳しい目で選別してるんですよค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมลองดูกันนะคะว่าภาพนี้เนี่ยน่าจะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นกันว่ามุกที่ดีกับมุกที่ไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงนะคะเป็นการคัดเลือกมุกนั่นเองนะคะส่วนที่มุกน้อยๆอยู่เนี่ยนะคะเรียกว่าใกล้ๆกับตัวคนคัดเลือกเนี่ยจะมีอยู่จำนวนนิดเดียวเองถูกไหมคะอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นมุกที่คุณภาพดีโอเคนะคะในขณะที่ด้านขวามือของผู้คัดเลือกเนี่ยเห็นเกลี่ยไปเยอะๆตรงนั้นนะคะเป็นมุกที่อาจจะยังไม่ได้คุณภาพนั่นเองนะคะเนี่ยคุณสายก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามุกที่คัดออกมาแล้วดีเนี่ยจริงๆแล้วจำนวนมีไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะคะใช่คุณผู้ชมเห็นไหมว่ากว่าจะได้มานะคะคัดกันหลายขั้นตอนมากเลยแล้วเปอร์เซ็นต์มุกที่ได้มานะคะคือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆคุณผู้ชมเห็นไหมเวลาที่เราสวมใส่คือพอโดนผิวแล้วคือโดดเด่นมากนะคะจริงๆใครที่ชอบมุกค่ะใช่今サイさんの手につけていただいてますけどもこの肌の色とのマッチングもすごくいいと思いませんか白とは違う少し大人の雰囲気そしてシックな雰囲気ですねそれはこのブルーグレーのパールというのは本当抜群にいいと思うんですよค่ะไหนๆนะคะคุณสายก็ทาบมุกนะคะสีเทาอมฟ้าให้คุณผู้ชมดูกันแล้วน่าจะเห็นภาพกันได้ชัดขึ้นนะคะว่ามุกสีนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกอีกแบบนึงแตกต่างไปจากสีขาวเมื่อสักครู่นะคะจะรู้สึกว่าให้ความรู้สึกดูภูมิฐานมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังดูชิคด้วยเนาะคุณสายอ๋อดูทันสมัยนะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสวมใส่นะคะที่ไม่ได้แบบดูสูงอายุจนเกินไปนะคุณผู้ชมจริงๆสวมใส่ได้ทุกวัยนะคะดีไซน์มีความสุภาพแล้วก็เรียบร้อยมากๆผิวของมุกมีความเงามันแล้วก็ใสราวกับแก้วเลยนะคะคุณผู้ชมแอบได้ยินมานะคะว่าการเลี้ยงมุกอาโกย่ากว่าจะทำได้นะคะเลี้ยงได้ปีละครั้งเดียวเท่านั้นหรอคะそうなんです他の暖かい海で取られるサウスイパールはもっと短い期間で1年に何度も養殖でできるんですけども日本のアコヤはですね毎年1月か2月に入れてそのちょうど1年後に出来上がるんですよそれ1年に1回しか取れないんですค่ะข่าวนะคะหรือว่าข้อมูลที่คุณทรายเช็คมาเนี่ยถูกต้องใช้เลยนะคะถ้าเราไปเทียบกับมุกชนิดอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นมุกทะเลใต้มุกทะเลใต้เนี่ยจะเป็นมุกที่ถูกเพาะเลี้ยงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างมีความอุ่นนั่นเองหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเลี้ยงอยู่ในน้ำที่อุณหภูมิค่อนข้างจะสูงขึ้นมาสักนิดนึงนะคะใน1ปีเนี่ยสามารถจะเพาะเลี้ยงกันได้หลายครั้งทีเดียวนะคะซึ่งตรงกันข้ามกับมุกอโกย่าที่เขาจะเริ่มเพาะเลี้ยงกันในช่วงมกราคมหรือว่ากุมภาพันธ์นั่นเองนะคะ